ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch Note ยาวไปไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วปวดหัวกลับไปอ่านต่อดีกว่าเมื่อไหร่จะเนิร์ฟโยเนะผมถามจริง Patch 10.20 มาพร้อมกับ Skin Storm Dragon Orenso Eternal Dragon Brand Obsidian Dragon Set Fire Dragon Ash Storm Dragon Lithium และสีทองอย่าง Obsidian Dragon Set First Edition เอาล่ะไปดูกันเลยก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับAtrox Skill World Ender จะฮิลตัวเองได้ดีขึ้นที่ขั้นที่2และขั้นที่3ค่อยๆบัฟแบบเบาๆสำหรับตัวนี้ฮิตช่วงต้นซีซั่นแผ่วปลายซีซั่นและเกิน Brum Skill Winter Bite Damage เพิ่มขึ้น15หน่วยในทุกเลเวลแถมใช้มานานน้อยลง10หน่วยในทุกเลเวลอีกด้วยรุงบัมถูกใจสิ่งใดเอลาวแพสซีฟของการเสกโหนดปลาหมึกลดลงจาก 20-12 วินาทีสเกลทุกๆ2เลเวลเปลี่ยนเป็นคูลดาวน์เหลือเพียง 20-7.25 วินาทีสเกลในทุกๆเลเวลแทนผมอยากเห็นเจ๊โหนดในการแข่งขันจังไม่เคยเห็นเลยคาตัสเกราะพื้นฐานลดลง 2.88 หน่วยตัวบางอยู่แล้วก็ทำให้บางเข้าไปอีกคาสดินสกิลนูสเฟียจะให้โล่ลดลงในทุกเลเวลจนเป็นเลเวลสุดท้ายที่หนักคือเลเวลแรกโล่หายไป20หน่วยเนี่ยคาทูเรนาพาสซีฟจะบวกโบนัส AD ลดลง 0.25 หน่วยเคล็ดต้านทานเวทลดลง 4.1 หน่วยมันมีคนเอาเคล็ดไปมิดเขาเลยอยากให้มันต้านเวทลดลงนั่นเองลูลูสกิลวิมซี่โบนัสความเร็วโจมตีลดลงในทุกๆเลเวลบัฟให้ ADC เข้มๆนี่ชนะสบายเลยตัวนี้เมาคายสกิลบับเบิ้ลสมาชดาเมจพื้นฐานลดลงในทุกๆเลเวลยกเว้นเลเวลแรกนูนูเกราะพื้นฐานลดลง3หน่วยนูนูทำอะไรผิดไลท์สกิลโอเวอร์โหลดแดเมจแรงขึ้น10หน่วยในทุกเลเวลแอบบัฟลุงโลดหรือนี้ Zion สกิลเดสมาร์ติ้งสมาชทำความเสียหายต่อมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น 0.5 AD ป่าทางเลือกมาว่ะเออร์กอร์ดแพสซีฟจากทำความเสียหายต่อมอนสเตอร์เพียงแค่ 60-360 หน่วยเพิ่มเป็น 100-360 หน่วยแทนสกิลเพิร์ชจากไม่ทำความเสียหายเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์เพิ่มเป็นทำความเสียหายต่อมอนสเตอร์เพิ่ม50หน่วยอีกด้วยป่าทางเลือกอีกตัวมาครับวารัสสกิลเฮมออฟแอโร่แจมเมจพื้นฐานเพิ่มขึ้น10หน่วยในทุกเลเวลสกิลเชนออฟคอร์รัปชันคูลดาวน์ลดลง10หน่วยในทุกเลเวลอีกด้วยเช่นกันตั้งแต่โดนเนิร์ฟสายสกิลคิวพ่อหนุ่มวารัสก็ตกต่ำถึงขีดสุดรูนรูนเรเลสฮันสเตอร์เมื่อไม่ได้อยู่ในการต่อสู้จะได้รับ10มูฟสปีดและบวกด้วยสแต็กที่ไม่ซ้ำกันสแต็กละ9หน่วยถูกลดเหลือเพียงเมื่อไม่ได้อยู่ในการต่อสู้จะได้รับเพียง5มูฟสปีดและบวกสแต็กที่ไม่ซ้ำกันอย่างละ8หน่วยแทนวิ่งช้าลงหน่อยนั่นเองก็จบกันแล้วครับสำหรับแพทช์ 10.20 ในหมด Summer Lift ปรับนิดหน่อยเพราะรอปรับทีเดียวช่วง Pre-season นั่นเองสรุปRiotจะให้โยเนะโดนแบนตลอดการไต่แรงจนจบซีซั่น2020สินะไม่เนิร์ฟก็ไม่ทำอะไรกับมันสักทีส่วนแพทช์โน้ต TFT มีอะไรบ้างไปชมกันในแพทช์ 10.20 สำหรับโหมด TFT ได้มี UI เพิ่มมาใหม่คือจะบอกแล้วว่ายูนิตตัวไหนบล็อกแดเมจไปเท่าไหร่หรือมอบโล่ให้เพื่อนไปเท่าไหร่และฮิลเพื่อนไปกี่หน่วยดีเหมือนกันปกติดู the damage และอีกอย่างที่ปรับคือตอนเลเวล8ยูนิตการพบเจอของยูนิต2บาทจะเพิ่มขึ้น 5% แต่ไปลดเปอร์เซ็นต์ของการพบเจอยูนิต4บาทเหลือ 20% แทนให้ตาย4บาทปกติก็หายากอยู่แล้วนะเผ่าและคลาสต่างๆถูกปรับดังนี้ลัทธิ3ยูนิตไกลโอพลังโจมตีลดลง25หน่วยและเลือดลดลง200หน่วยอันธการ6ยูนิตเพื่อนร่วมทีมจะได้รับพลังเวทลดลง10หน่วยและเหล่าอันธการเองก็ได้รับพลังเวทลดลง5หน่วยอีกด้วยผู้ป้องกัน6ยูนิตจะได้รับโล่มากขึ้น75หน่วยนักเวท3ยูนิตในการแรกครั้งที่2จะแรงขึ้นจาก 70% เป็น 80% แทนวิญญาณความเร็วในการโจมตีที่ได้รับเมื่อครบ4ยูนิตลดลง 10%ผู้มั่งคั่ง3ยูนิตจะได้รับเงินเมื่อแพ้ติดต่อกันดังตารางดังนี้และพิเศษสำหรับผู้มั่งคั่ง6ยูนิตจะมีโอกาสได้รับตะหลิวด้วยนะและมีถุงแจ็คพอตที่คาดว่าจะได้รับไอเทมจำนวนมากแต่ท้ายที่สุดก็ยังกักเปอร์เซ็นต์อยู่ดีว่าโอกาสจะดรอปเท่าไหร่การปรับปรุงแชมเปี้ยนแต่ละเทียร์มีดังนี้เทียร์1แดนาจะมาลูกแก้วเพิ่มขึ้นที่1ดาวและ2ดาวเวซันดาสกิลแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาวนามิสกิลสตันนานขึ้นในทุกๆดาวเวนคอร์โจมตีไวขึ้น 0.1 หน่วยเทียร์2แอนนี่ดราเมจเผาไฟแรงขึ้นที่1ดาวและ2ดาวโลที่รับได้รับมากขึ้นที่1ดาวและ2ดาวอเฟรอสจะสร้างป้อมได้มากขึ้นที่1ดาวและ2ดาวเฮคคาริมสกิลแรงขึ้นที่2ดาวและ3ดาวแจ็คความประจบตีเพิ่มขึ้น 0.1 หน่วยและจากมานาเริ่มต้น50ใช้125เปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น50ใช้100หน่วยแทนเทียร์3จิงสกิลจะร่ายเร็วตามความประจบตีของเธอแล้วซินจาวใช้มานาแค่30หน่วยสกิลของซินจาวจะไม่ได้รับการฮิลจากเฮกเทคกันเบทอีกต่อไปแต่ได้รับการฮิลจากบัสเตอร์แทนและการโจมตีปกติจะติดทั้งสแตติกชีพและเรดแบชอีกด้วยยุมมิจะฮิลได้ดีขึ้นที่3ดาวและเพิ่มความประจบตีให้กับตัวที่ฮิลได้ดีขึ้นที่3ดาวอีกด้วยเวก้าสกิลจะเล็งศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดแทนจะเล็งศัตรูที่เปอร์เซ็นต์เลือดน้อยที่สุดแทนแต่สกิลจะเบาลงที่3ดาวและหลังจากการฆ่าได้จะได้รับสแต็ก AP ลดลงที่3ดาว
Tier 4 Riven สกิลครั้งแรกที่มอบโล่จะได้รับน้อยลงที่3ดาวสกิลครั้งที่2ที่สร้างความเสียหายเดเมจจะเบาลงที่1ดาวและ3ดาวสกิลครั้งที่3ที่ปล่อยขึ้นดาบจะเบาลงที่3ดาวเช่นเกราะเพิ่มขึ้น10หน่วยและจากมานาเริ่มต้น60ใช้125เปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น50ใช้100หน่วยแทนและพิเศษสุดที่3ดาวเมื่อเชนทอนจะยั่วยุศัตรูนานถึง8วินาทีและโล่ก็จะอยู่นานขึ้น8วินาทีเช่นกัน Tier 5 Lee Sin ใช้มานาลดลง10หน่วยเซตจากมานาเริ่มต้น50ใช้125เปลี่ยนเป็นมานาเริ่มต้น70ใช้175หน่วยแทนไม่คิดจะลดเดเมจหน่อยเหรอโยเนใช้มานาน้อยลง20หน่วยซิลเลียนจะไม่ใช่สกิลใส่ตัวเองอีกต่อไปไอเทมรูเรียนเนเชอรัลดาเมจเพิ่มขึ้น20หน่วยสแตติกชิปดาเมจเพิ่มขึ้น5หน่วยและโบนัสที่ช็อตก็เพิ่มขึ้นอีก5หน่วยซันไฟเครฟจะเผาสั้นลง1วินาทีไม่ลดดาเมจเผาหรอกเหรอก็จบกันแล้วนะครับสำหรับแพช 10.20 ในหมดทิฟทีเช่นเคยเซตใหม่เข้ามาหลังจากแพชแรกก็จะปรับเยอะแบบนี้แหละโดยภาพรวมคือแสงจันทร์ต้นเกม1ดาว2ดาวจะเก่งขึ้นเพื่อให้สู้กับคอมอื่นในช่วงต้นเกมได้ดีขึ้นส่วนนักสู้ยังรอดอยู่สำหรับแพชนี้ถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรืออ่านเต็มก็อยู่ที่ใต้ดีสคริปชั่นเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืม Subscribe และแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ